This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละถ้าเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วร,รักตัวเองให้เป็นนะคะ ทุกอย่างก็จะแก้ไขได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราแก้ไม่ได้มันก็คือแก้ไม่ได้ทุกคนนะคะมันจะมีทั้งมุมที่มองโลกในแงด่ดีและงงแง่ร้ายปะปนกันนะคะมันไม่มีอะไรเป,ะเปะ๊ะๆหรือจะบอกว่าการมองโลกแงด่ดีดีกว่าการมองโลกแง่ร้ายก็ไม่ใช่ใน <c oughs> บางครั้งเนี่ยมันต้องมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะมันปะปนกันในแต่ละวันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b บีเอสพอดคสะวันนี้เรามาพบกันนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะ บอกเล่านะคะคุยกันเหมือนเดิมแหละนะสบายๆกันไปนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการมองโลกอย่างเข้าใจให้เรามีความสุขกันนะคะอ่ะจะมีความสุขได้อย่างไรมองโลกอย่างเข้าใจต้อง แบบไหนบ้างเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยายลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรามาเติมพลังเติมความสุขกันเรื่อยๆนะคะ,ะก็มีเรียกว่าหัวข้อที่จะมาคุยกันให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะได้ลองเอาไปลองทําดูนะคะการมองโลกอย่างเข้าใจให้มีความสุขเออ ดูแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีนิยามด้ว่มองโลกอย่างเข้าใจค่ะถ้าจะให้นิยามเปรียบเทียบนะคะออก็คือมันจะมีมองโลกในแง่ร้ายสมมติว่าซ้ายสุดมองโลกในแง่ดีแบบโลกสวยนะคะขวาสุด,สดนะคะแต่การมองโลกในแง่ของความเป็นจริงนะีคืออยู่สายกลางะคะ่ะสายกลาง นะฮะเพราะนั้นถ้าเข้าใจง่ายๆแบบนี้จะตีโจทย์ได้นะคะก็อ้างผลการวิจัยอีกแล้นะคะ <c oughs> มากับจัรวิพาต้องเจอผลการวิจัยเสมอนะคะ,ะผลการวิจัยเนี่ยเขาทำในสามกลุ่มสามกลุ่มก็คือซ้ายสุดกับขวาสุดนะคะแล้วก็ตรงกลางผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพวกที่มองโลกในแง่ซ้ายสุดนะคะก็คือร้ายเนี่ยนะคะมองอะไรก็เป็นลบๆๆๆไปหมดเนี่ยเขาจะบอกว่าพวกนี้นะคะก็มีนําไปสู่ความทุกข์ ถามว่าทุกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยคาดหวังอะไรนะ,ะไม่ค่อยคาดหวังอะไรเพราะกลัวความผิดหวังคนกลุ่มเนี้ยนะคะเพราะว่าพอบอกว่าจะไปนี่มันต้องไม่ได้แน่มันต้องผิดแน่คิดไว้ก่อนแล้วรู้รู้ล่วงหน้ามันก็เลยไม่ไม่มีการคาดหวังถูกไหมคะเมื่อไม่คาดหวังมันก็ไม่ผิดหวังแต่ผลก็คือเครียดค่ะเพราะว่า มันยิ่งเคร่งเครียดแล้วกังวลแล้วก็ทุกอยู่เรื่อยเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีทางไปจะต้องทนรับในสิ่งนั้นเช่นงานฉันไม่ชอบงานนี้ฉันก็ต้องทนอยู่กับมันฉันไปไม่ได้ฉันก้าวขาออกไปแล้วเขาที่หมายเขาไ่รับฉันฉันจะเอาอะไรกินฉันจะไ่นี้ฉันจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ฉันไม่เอาอะไรอย่างนี้ยนึกออกไหมคะถามเองตอบเองหมดแล้วเนาะเพราะว่า ไม่คาดหวังไงคนที่ว่าไม่คาดหวังจะดีเปล่าคะ่ะไม่คาดหวังก็เลยกลัวความผิดหวังเอออาจารย์ค่ะคําว่าไม่คาดหวังอันนี้ตัวเองก็เคยค่ะเคยมีความที่แบบเวลาไปทํางานเราก็ทําตามหน้าทีนะ่เราแบบไม่ได้คาดหวังแต่เราก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายมันต่างกัน,กนใช่ไหมคะต่างกันค่ะต่างกันแล้วพอเวลาที่เราได้รับในบางอย่างเข้ามาแล้วมันรู้สึกแบบใจฟูแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราตั้งไว้เอางนี้สมมติว่าเส้นของความที่คุณสุริพรพอใจมัน คาดหวังมันร์อันเดอร์กับเวอรเองเงี้ยเราตั้งไว้ under ใช่ไหมคะพอมันได้พอดีกับสิ่งที่เราได้มันก็โอเคแต่พอมันได้เกินปั๊บมันจะรู้สึกโอ้ใจฟูแบบนั้นแหละนะคะเพราะว่ามันมันมากกว่าที่เราคาดหวังแค่ว่าเราไม่ได้คาดเราไม่คาดหวังแต่เราไม่ได้คิดลบใช่ะนะคะต่างกันค่ะทีนี้มาดูขวาสุดขวาสุดก็คือพวกโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์มาแล้วโลกสวยเนี่ยน่าจะดีนะคะเปล่าทุกเหมือนกัน นะคะทุกเหมือนกันเพราะอะไรคะเจอผิดหวังนิดหน่อยจากสิ่งที่คาดหวังเพราะพวกนี้จะคาดหวังมากไอ้เมื่อกี้นีน<อ>ซ้ายสุดนี่ไม่คาดหวังเลยอไอ้พวกนี้คาดหวังมากไปนี่ฉันจะต้องได้ฉันเปลี่ยนงานฉันต้องได้เงินเดือนฉันต้องขึ้นฉันชอบคนนี้ฉันปิ๊งเขาเขาต้องปิ๊งฉันได้ก่อนไหมคะเพราะพวกนี้นะคะก็มีแต่ความทุกข์เพราะจะเจอกับความผิดหวังตลอดนะคะในสิ่งที่คาดหวังมากเกินไปเข้าใจไหมคะก็หมายความว่าก็ทํานํามาสู่ความทุกข์อีกอะ คืออันนี้มันเป็นไปด้วยส่วนหนึ่งของการถูกเลี้ยงดูหรือว่าอุปนิสัยด้วยไหมคะว่าเพราะว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากอะอะไรเขาเรียกพวกโลกสวยไงคือแง่ดีกับโลกสวยน่ยมันไปทางทิศทางเดียวกันมีเส้นแต่ว่าเส้นบางแบ่งก็คือไอ้นี่มันสุดโต่งเลยด้กไหมคะพวกโลกสวยนั่นมันสุดโต่งเลยอาจารย์มันมีถึงขนาดสุดโต่งจริงค่ะสุดตงนี่ะสุดโต่งเลยค่ะนะคะเพราะนั้นมันก็จะเจอแต่ความผิดหวังตลอดถูกไหมคะมันก็นำไปสู่ความทุกข์อีก <idd starving> แต่กลุ่มสุดท้ายสิคะกลุ่มที่เราเรียกว่ามองโลกตามความเป็นจริงใช่ <int sweating> นั่นก็คือรู้ деньги, ต้องมีทั้งดีและไม่ดี <Kate> นะคะเราคาดหวังได้แต่เราก็ผิดหวังได้เช่นบอกตัวเองเลยว่าถ้ามีรักก็ต้องมีทุกข์นะคะสิ่งที่มากับความรักมันก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาไม่ต้องอะไรแม้แต่รักสมหวังเนี่ยพอรักสมหวังเนี่ยเราก็กลัวจะกลัวจะการพลากจากและนั่มีอะไร ออนนันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมองโลกในความเป็นจริงคือไม่ไม่ทุ่มอะไรไปสุดขวาสุดแบบโลกสวยแล้วก็ไม่ทุ่มไปซ้ายสุดแบบพวกที่มองโลกในแง่ร้ายได้ก่อนไหมคะมันจะมีความพอดีพอดีเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นกลุ่มที่สุขภาพจิตดีที่สุดมาเขาทําเทสนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าจะไม่มีความกังวลหรือทุกข์ใจจนเกินไป หรือทุกใจล่วงหน้านะคะแต่จะรับมือและแก้ปัญหาได้ตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดีนะคะรับมือกับสภาพต่างๆได้ดีกว่า2กลุ่มนั้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่า2กลุ่มนั้นนะคะเพราะนั้นี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาเลยนะคะก็คือสายกลางเนี่ยดีที่สุดแต่ก็เป็นทางที่ยากที่สุดยากที่<า>ทสุดทีเหมือนกัน,น,กนใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าการเลี้ยงดูสั่งสอนสิ่งแวดล้อมการเติบโตมาอุปนิสัยส่วนตัวเป็นไปได้โดยเฉพาะใจหลายอย่างมาเฉพาะเดี๋ยวนี้นะคะคุณสุริพรที่จะวิพาเป็นห่วงมากก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นห้องเต้น้อยประจำบ้านคือมีลูกคนเดียวนะคะพ่อแม่เนี่ยยังไม่เข้าใจถึงในเรื่องของการฝึกลูกในเรื่องของวินัยกับการให้ให้เสรีในความคิดเอางนี้แล้วกัน นะคะจนไม่ได้คุมความประพฤติเด็กหรือว่าสิ่งที่เขาแสดงนะมันจะไปล่วงละเมิดคนอื่นไหม,มนึกออกไหมคะ,คะนั่นก็คือสอนในแง่ที่ว่าเพราะอา,อาจจะกลายเป็นลูกเป็นบวกหรือเป็นลบสุดๆไปเลยก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นพวกโลกสวยเนี่ยอยากได้อะไรพ่อแม่ก็หามาให้เอามาเสิร์ฟให้ทุกอย่างโดย,ยที่มไม่ได้อ่าทําให้ฉันไม่เคยรู้จักคําว่าไม่ได้เพราะนั้นเด็กพวกเนี้ยพอถูกปฏิเสธปุ๊บค่าตัวตายค่ะแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่น เอาอะไรดีอ่ะมีเคสเรื่องจริงแล้วกันนะคะขอซื้อกางเกงยีนตัวละสามหมื่นสม้มุดนะคะในขณะ oh. ที่พ่อเนี่ยบอกพูลูกพ่อยังใช้กางเกงยีนตัวสามร้อยเลยลูก <c oughs> ลูกเอาตั้งสามหมื่นเนี่ยนะคะถูกปฏิเสธที่เดียวค่ะไปผูกคอตายเลยค่ะเล oh. ือกอกไหมคะเพราะว่าเคยแต่ได้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 ค่ะ <c oughs> นะคะ,คะพอาไม่ได้ปับ๊บไม่มีไม่มีภูมิต้นานทานที่จะรับการปฏิเสธ <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> เป็นต้น ยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือเคสจริงที่ที่เราเจอแต่จํานวนเงินอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้นะคะแต่พู้ได้ฟังแต่จริงๆก็มีมีหลายเคสเหมือนกันในทุกวันนี้ที่แบบทั้งในสายสุดคือดีสุดกับไม่ดีสุดเนี่ยก็คือมันก็มีเหตุให้เด็กๆเขาคิดั้นไปเยอะเหมือนกันนะแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยคือไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจจันทิพาใช้คําว่าเราเลี้ยงลูกตนเราต้องฉีดวัคซีนภูมิคุ้ม คุ้มกันให้เขาด้วยก็นั่นก็คือวัคซีนของความผิดหวังความไม่สมหวังความรู้จักคําว่าแพ้หรือความรู้จักรู้จักความไม่สมหวังในสิ่งต่างๆอ่ะไม่ใช่ว่าจะต้องได้ทุกอย่างตามที่เขาคิดเพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ที่มาเสิรฟเขาแบบนั้นแล้วเขาจะอยู่กับสังคมอย่างไรค่ะนะคะคือบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยของเด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยอ่ะนะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะค่ะเอาละค่ะ ทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าการมองโลกในแง่ของความเป็นจริงมันดีอย่างไรเราลองมาดูไหมคะว่าเราจะฝึกยังไงได้บ้างนะะเลยค่ะพร้อมมันมีแค่สามข้อง่ายๆนะคะก็คือ ง่ายนี่หมายถึงจําง่ายนะคะแต่จ,จะได้ไม่ได้นี่ต้องฝึกปฏิบัติ <c oughs> ด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าการเลี้ยงดูมันต่างกันนะคะเราพูดว่าทำไมคนสมัยก่อนเนี่จึงอดทนมากกว่าคนสมัยนี้ะนะคะเพราะเมื่อก่อนนี่พ่อแม่มีลูกเจ็ดคนแปดคนไงจะมาถึงเราใช่มันก็ต้องมีการแบ่งปันอะไรกันในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแล้วเรามาลองดูนะคะประการแรกเลยนะคะการอยู่กับปัจจุบัน <T uber> ฝึกการอยู่กับปัจจุบันนะคะโดยที่ไม่มีความกังวลหรือไม่ทุกใจล่วงหน้าคุณสิริพรจะสังเกตว่าคนเราเนี่ยจะเครียดจากอะไรไ <cosine. S 2> โอกลัวอนาคตยังไม่เกิดเลยอ่ะนะคะแต่กลัวไปหมดแล้วเขาเรียกว่าทุกล่วงหน้าค่ะนะยกตัวอย่างเช่นจาร์วิพามีเพื่อนบ้านนะคะเราอยู่เราอยู่อยุธยาค่ะนะคะท่านก็จะเริ่มกังวลและตั้งแต่ก่อนล่วงหน้ามาสามเดือนก่อนถึงตุลาค่ะนะคะ หน้าบ้านเราจะน้ําท่วมไหมคะเราจะอะไรออไหมคะคือเพราะว่ากังวลเมื่อปีห้าสีเพราะว่าเจอประสบการณ์ใช่ประสบการณ์แบบนั้นออนะคะก็เลยบอกพี่คะ่ะ มันยังไม่ถึงอะค่ะพี่ทุกไปก่อนล่วงหน้าสามเดือนเนี่ย <ฮะ S 2> ไว้อตอนที่มันท่วมจริงๆเราค่อยมาแก้ปัญหากันตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมการ <ฮะ S 2> นึกออกไหมคะแต่พี่ขัดทุนไปแล้วทุกไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้สารบลมมาทุกเนี่ยมันหลั่งออกมาทางสมองแล้วล่วงหน้าแล้วสามเดือน <ฮะ S 2> แล้วถามว่าเราไปทําอะไรได้ไหมในเมื่อมันยังไม่ได้ท <ฮะ S 2> ่วมอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่เตรียมตัวได้ใช่เตรียมตัวได้นะฮะเราดูเหตุการณ์ดูสภาพอากาศดูอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้น คนเราจะทุกข์อยู่สองอย่างก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือมันพลาดไปแล้วมันผิดไปแล้วก็ยังไปคิดนี่นะ <c oughs> รู้นี่นะพี่จะไม่ทาอย่างนั้นฉันจะไม่ทาอย่างนี้น <c oughs> รู้นี่ฉันจะไม่อ <c oughs> ย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเรากลับไปแก้อดีตได้ไหมคะคุณชลิศไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นอะ่ะจะไปคิดถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิดกลับไปคิดถึงอดีตที่เราแก้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ อาจารย์แต่ว่าเนี้ยคือมันเป็นเป็นของตัวเราอะค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีบุคคลอื่นร่วมด้วยค่ะที่เช่นอาจจะมีผลกระทบหรือว่าจะยังไงเนี่ยค่ะพอพอเราแบบพอมันมีผลกระทบอ่ะสิ่งนั้นมันเกิดไปแล้วอะค่ะมันมีผลกระทบค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรถ้าถ้าคนมีจิตสํานึกอจะรู้สึกว่าตัวเองผิดใช่ไหมคะแต่มองไปข้างหน้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกังวลเพราะว่า ในยุคตุวันนี้เนี่ยมันก็แน่นอนเรื่องการ<ช>ทํางานกันจะต้องร่วมงานกันอะไรเง<ช>ี้ยมันมันจะยังไงได้บ้างนั่นนะคือตรงนี้แหละค่ะเอาพลังตรงนั้น,นะ่ะมาโฟกัสกับปัจจุบันสิคะนั่นก็คือสมมติว่าอดีตมันผิดพลาดมาเราเอาความผิดพลาดนั้นมาเรียนรู้แล้วเตรียมตั้งรับนดออก่อไหมคะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะในไม่ใช่ไปคิดอยู่กับอดีตตรงนั้นไปจมอยู่กับอดีต แต่เราเอาอาดีตมาทำให้อนาคตมันดีนั่นคือการวางแผนในอนาคตค่ะค่ะมันมีคำพูดของฝรั่งน,นะที่เขาพูดถึงว่า,วาการคิดถึงอดีตเป็นการทำลายปัจจุบันแต่การคิดถึงนะคะการคิดถึงปัจจุบันเป็นการวางแผนอนาคตก็ตแสดงว่าเท่าที่ฟังก็คือ มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วยังไงคือปัจจุบันใช่ดีที่สุดถ้าเราไปมัวแต่ข้าเคร่งอยู่กับอดีตว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ใครผิดอะไรเนี่ยมันไมมีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไปจมอยู่กับอดีตก็คือแสดงว่าณวันเนี้ย ตอนนี้เวลานี้เราสำคัญ <ทำ S 2> ่ออนาคตใช่ค<ม>่ะแต่เราเรียนรู้อดีตได้ค่ะนึกออกไหมคะเราเรียนรู้อดีตได้ว่ามันพลาดอะไรมามแล้วเรามาปรับปัจจุบันหรือวางแผนอย่างที่คุณสุรีพรบอกว่ามันเคยมีแผลกันมาในอดีตแล้วเราต้องมาร่วมงานกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือการเตรียมการตั้งรับ เพราะบางทีเนี่ยในอดีตที่มันผิดพลาดมายังไม่มีการเคลียร์กันนะค่ะมันก็เหมือนกับอยู่ในใจติดค้างอยู่ในใจอ๊มมาเคลียร์กันไหมในปัจจุบันอืเพื่อที่จะทําให้อนาคตมันดีขึ้นค่ะนะคะนั่นก็คือเอาพลังเนี่ยมาทําตรงนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะไปเจ็บแค้นหรือก่อนแม่คิดถึงอดีตแล้วก็เจ็บแค้นเนี่ยพลานไะอีคนนี้ใจคนนี้มันทําฉันพลาดอยู่เนี่ยเราก็จะต้องไปเอาคืนหรืออะไรแบบนี้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะมันคือเป็นการทําลายปัจจุบันที่เขาใช้คําว่า การคิดถึงการค้นหาอดีตการค้นหาอดีตเป็นการทำลายปัจจุบันก็คือแสดงว่าในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนอ่าในมุมที่มันอาจจะไม่ดีก็ได้เนาะแล้วก็อมันเกิดไปแล้วอะเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ปัจจุบันเราจะยังไงต่อจะเดินหน้าต่อหรือจะแบบ พักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วค่อยเดินต่อหรืออะไรก็ให้อยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะนะคะเขาถึงบอกทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นแหละดีแล้วนะคะมันเป็นการทําให้อนาคตดีไปด้วยใช่่อ่ะละค่ะประเด็นที่สองนะคะเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายที่ทําได้จริงอย่าทําอะไรที่เยอะหรือยากเกินไปนะคะเพราะว่าแม้ว่าความท้าทายเนี่ยนะคะบอกความท้าทายเนี่ยมันจะกระตุ้นเราก็จริงนะคะแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายที่ทําได้จริง อืมอ่านะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนเราเนี่ยคาดหวังอะไรที่มันไกลไปนะคะมันก็ไม่ถึงสักทีพอไม่ถึงสักทีหมดกําลังใจไหมคะหมดหมด,หมดกําลังใจนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะทําอะไรที่เราทําได้เล็กๆทีละขั้นทีละตอนอย่างเช่นจะเก็บจะตังค์ให้ได้เราเริ่มด้วยเราอย่าไปเอาเป็นล้านเนะาะเป็นแสนมากไปเป็นหมื่นพอไหวไหม <laughs> นะคะหรือเอา แค่พันหนึ่งก่อนนะคะเดือนนี้จะเก็บอย่างน้อยที่สุดให้ได้สักพันหนึ่งเธอ <S <S 2> <S 2> พอได้เราก็ดีใจ <S 2> <S 2> ใ,ชใช่ไหมคะ<ม>หรือเรามีความรู้สึกว่าเออสําเร็จแล้วนะสําเร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะน,นั้นตั้งเป้าหมายทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่ะน,นะคะอย่าเยอะอย่ายากเกินไปใช่ไหมอย่างคุณผู้ฟ <ยะ S 2> ังลองทําแบบที่สุริพรทาก็ได้นะคะไม่ได้ตั้งเป้าเวลาเก็บเงินว่าจะเก็บให้ได้เท่าไหร่ค่ะ จับยัดได้มาปุ๊บแบงค์ห้าสิค่ะอันนี้เค็ดลับเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอบ่อยหรือหรือบางทีก็ได้มาเยอะเกินจนวันนั้นไม่ได้ใช้ถ้าวันไหนเราได้แบงค์ห้าสิบมาจะเก็บทุกใบะเก็บไปค่ะเก็บสะสมสะสมพอได้ห้าพันปุ๊บเข้าธนาคารอ่ะแล้วก็เริ่มเก็บใหม่มันอาจจะระยะเวลานานไปหน่อยนะแบงค์ห้บแต่พอท้ายสุดผ่านไปปีสองปีค่ะอาจารย์เฮ้ยมันเห็นจํานวนเงินน่ะ แล้วตัวนี้ยังเก็บอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีแบบใช้เป็นสแกนไม่ค่อยได้ใช้เงินจริงกันแล้วแต่ก็ยังเก็บอยู่ค่ะมันก็อาจจะช้าลงไปอีกนะแต่ว่าเราไม่ได้วางเป้าหมายไว้สูงมากเกินไปเราไปไม่ถึงเราใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาไปเลยสไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเจนนิพายเองก็เป็นเด็กรุ่นเก่าเนาะสมัยก่อนเนี้ยมันจะมีการหยอดกระปุกอมสินใช่ไหมคะจนเดี๋ยวนี้ก็ยังติดนิสัยคือเจนนิพาเวลาเจอแบงค์ใหม่ค่ะ ไม่ว่าแบงค์ใหม่ของอะไรก็ตามที่มันกลิบมาเลยนีนะฮะ,ฮะจะหยอดกระปุกเป็นเป็นกระปุกสวยๆที่มันเป็นดินเผานะ,ะฮะแต่ที่มันมีฝาเปิดข้างล่างเพราะเราโตแล้วเราไม่แค่กระปุกแน่นอน <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะก็จะม้วนแล้วก็เอาใส่ลงไปในเนี้ย<ะ>จนขยาวจนใส่ไม่ลงแล้วอะคะ่ะจึงจะเปิดอ,อก็ได้าะใส่ไม่ลงแล้วมันจึงจะเปิดแล้วมันก็ออกมาเป็นแบงค์ใหม่ ทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขภูมิใจนะคะอย่างนี้เป็นต้นจนเดี๋ยวนี้ก็ยังหยอดอยู่ค่ะสนุกกับมันนะคะจริงค่ะนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่สองว่าตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราทําได้จริงนะคะอย่ายากอย่าเยอะเกินไปไม่งั้นมันจะบั่นทอนกําลังใจตัวเราเองแต่นั่นคือมองโลกอย่างเข้าใจนะคะแต่บางอย่างก็ไม่ได้อยู่ปัจจัยอยู่ที่เราเลยค่ะปัจจัยมันอยู่ที่คนอื่นเราก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้จรงแล้วใหญ่เลยนะคะพอมา ประเด็นที่สามค่ะ,ะก็คือฝึกคิดถึงผลลัพธ์เพื่ออะไร <S <S เพื่อให้ยอมรับความจริงนะคะถ้าเราทุกวันเนี่ยค่ะเราต้องค่อยๆฝึกค่ะคุณชริพรว่าสิ่งนั้นน่ยมันจะมีผลลัพธ์อะไรกับเราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยยอมรับความจริงได้เช่นสมมุติว่าเราบอกว่าอตอนเนี้ร่างกายมันอึดอัดมันเจ็บป่วยนะเพราะอะไรโอ้โหน้ําหนักเกินมากเลย,เลยนะคะมันต้องเอ็กซ์ไซส์อะ มันไม่ใช่แค่ไม่กินเข้าไปอย่างเดียวมันต้องเอาออกด้วยค่ะแต่ถ้าเราไม่เอ็กซ์ซอร์ซโอ้ยวันนี้เหนื่อยไปวันนี้ร้อนไปวันนี้ฝนตกเลยไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่มีการเอ็กซ์ซอร์ซเราก็ต้องยอมรับนะว่าสภาพร่างกายเราจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแย่ขึ้นแย่ขึ้นแย่ขึ้น,นเรื่อยๆนะคะในะคะอันอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะต้องทํางานหางานใหม่นะคะเราตั้งโจทย์ว่าเรา จะหางานใหม่เพราะงานที่ทําอยู่เนี่ยเบื่อมากเลยนะคะเงินเดือนก็น,กอน,น้อยหรือเข้ากันไม่ได้กับเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วเราไม่คิดขยับขยายที่จะไปดูอะไรนะคะงานใหม่หรือไปศึกษาไปอะไรต่างๆไม่เจียดเวลาที่จะทําสิ่งเหล่าเนี้ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบนันก็คืองานงานที่ทําอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ <S <S ต้องทุกข์กับไอสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเมื่อเราฝึกคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะ จะทำให้เราชินกับการยอมรับและการใช้เหตุผลนะคะแล้วยอมรับในสิ่งต่างๆที่ได้อย่างเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าอ๋อเบื่อแล้วเกิดงานอย่างนี้ทำไมงี้นีีก็อยู่ไม่เปลี่ยนน่ะก็ <c oughs> บนอย่างเดียว <c oughs> ใช่ในเมื่อคุณสุริพรบอกแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นเกี่กับปัจจัยด้วยไม่ใช่ตัวเราเราขยันแทบตายแต่ปรากฏว่า <c oughs> ทีมไม่โอเคแล้วเราจะทนอย่างนี้ไหมคือหนึ่งปรับที่ตัวเราก็แล้ว ทีมก็ไม่ร่วมมือแล้วอา้อาวเ,เ,เราควรจะย้ายงานไหมะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือฝึกการคิดด้วยการใช้เหตุผลนะคะแต่ถ้าเราได้คิดว่าถ้าเราเดินไปพูดกับเจ้านายเออเจ้านายฟังเว้ยเจ้านายเปลี่ยนแฮะนะคะหรือพูดกับทีมงานแล้วทีมงานมาจับเข่าคุยกันแล้วมีปัญหาอะไรอะไรยังไงแล้วมันไปในทางที่ดีก็ดีใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้ามาเราไม่ลงมือทําอะไรเลย ก็จมอยู่อย่างนั้นแหละนะฮะใช่ใช่ใช่ยิ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนคนเดียวในในงานนี้ี่ยมันมีมันก็มีคนอีกหลายหลายคนใช่ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าจะคงจะไม่มีแบบว่าค้านกันทั้งหมดหรือว่าเข้าข้างกันทั้งหมดมันต้องมีเหตุและผลอยู่ในตัวนั้นอยู่แล้วในแต่ละอย่างค่ะนะคะเพราะฉนั้นมันประเด็นหลักๆในการฝึกในแค่สามข้อนี่แหละค่ะ แต่มันวิธีการมันพูดมันเหมือนเป็นหลักการมันง่ายเ <dessus> นาะแต่ถ้าเราไม่ลงมือที่จะฝึกเลยเนี่ยบางคนก็ยังย่ำอยู่อย่างนั้นแหละค่ะ <scenes S 2> แล้วก็ทุกอยู่อย่างนั้นแหละ <S <S <ช>นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นการมองโลกในชีวิตจริงหรือการใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราต้องทุกคนนะคะมันจะมีทั้งมุมที่มองโลกในแงด่ดีและง่แง่ร้ายปะปนกัน <S <S <ช>นะคะมันไม่มีอะไรเป๊ะเป๊ะหรือจะบอกว่าการมองโลกแง่ดีดีกว่าการมองโลกแง่ร้ายก็ไม่ใช่ในบางครั้งเนี่ยมัน ต้องมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะมันปะปนกันในแต่ละวันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปอย่างที่บอกแกนที่เล่าให้ฟังอะนะคะถ้าคุณไปสุดซ้ายสุดทุกสุดเลยก็คือมองโลกในแง่ลบไปขวาสุดเลยก็มองโลกในแง่บวกแบบโลกสวยเกินไปทั้งสองแกนนั้นอะทุกใจแน่นอนอนะคะแล้วก็มีปัญหาเข้ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงกลางค่ะ นะฮะก็อย่าลืมว่าต้องปรับวิธีคิดสมัยปัจจุบันเขาเรียก mind set เนาะออนะะใ,ให้เท<ๆ>่ๆหน่อยนะออปรับวิธีคิดหรือ mind set นะคะแล้วทำให้เราในหัดมองโลกตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเรามองโลกตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจแล้วก็รับมือกับมันได้อย่างดีและมีสติ เอางี้ละกันคาว่ามีสตินี่ค่ะตัวสําคัญเหมือนกันนะคะ,ค,ะคุณโมฟาร์มเพราะว่าคือจริงๆริต่อให้เราคิดยังไงแต่ว่าถ้าเราสติแตกหรือว่าอ๋อถ้าไม่มีสติปุ๊บมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะ <laughs> ใช่ไหมคะเราจะได้ยินคําว่าไม่มีสติ ได้ก่อไหมฮะผู้หญิงคนนี้ไม่มีสติผู้ชายคนนี้ไม่มีสติคือเวลาโกรธโมโหเสียใจอะไรมันออกมาแบบไม่มีสติกำกับอ่ะสเปสปาไปหมดสารพัดอะไรกที่ทำร้ายร่างกายกันอะไรกันนะคะด้วยความรุนแรงอะไรเงี้ยเพราะไม่มีสติทั้งนั้นแหละไม่แต่อาจารย์หลายคนก็จะมีในมุมที่มีความเป็นเหตุผลของตัวเองนะคะมาประกอบในการที่เราจะก็ฉันคิดอย่างนี้เพราะฉันมีเหตุผลของฉันไม่ว่าจะซ้ายสุดลบสุด สวยสุดขวาสุดอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเหตุผลของตัวเองเป็นการรองรับเลยอาจจะไม่ค่อยได้ยอมรับในมุมมองความคิดของคนที่มองเข้ามาหรือความที่เป็นเหตุผลมากกว่าความคิดของตัวเองเพราะส่วนใหญ่จะนึกถึงว่าความคิดของฉันนั่นคือมันถูกแล้วต้องเลยนะนั่นก็ขึ้นกับลักษณะคนไงที่จะเป็นประเภทใช้คาว่าอะไรตัวเองเป็นศูนย์กลางฉันต้องถูกเสมอเนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ย มันจะช่วยได้แต่สําคัญว่ายอมที่จะฝึกไหมหรือยอมรับไหมเพราะนั้นจะถามว่าแมมขอโทษนะคะฉันสันดานแล้วฉันเป็นอย่างนี้ฉันแก้ไม่ได้หรอกไม่จริง <c oughs> <c oughs> เหมือนอันนี้มันดูมีความสึกว่าเหมือนจากเข้าใจตัวเอง uh huh. อเข้าใจ uh huh. ใช่ว่าฉันเป็นคนแบบนี้แหละ uh huh. แต่มันเป็นสัดนดานไปแล้วมัน uh huh. เปลี่ยนไม่ได้แล้วเลยเอ๊ะ uh huh. ใช่เหรอ,อ <laughs> มันมันมันม,นมนีอะไรอยู่นิดบาง,งทีะะมันจะมีจุดที่ทําให้คนที่พูดอย่างเนี้ยนะคะยอมเปลี่ยน hmm. นะคะอาจจะมีทุกคนเนี่ยจะมีจุดจุดจะใช้คําว่าจุดอ่อนหรือจุดแข็งก็ไม่ได้เอาเอา,เอายกตัวอย่างนะคะผู้ชายที่ติดบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะเลิกขนาดแฟนเนี่ยหรือภรรยาเนี่ยบอกให้เลิกก็ทะเลาะก,กันนะ <laughs> เรียกว่า ตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะแต่ณวันหนึ่งที่มาเห็นลูกเล็กๆของตัวเองอะ่ะหยิบบุหรี่ที่ตัวเองวางไวอ้อ่ะขึ้นมาใส่ปากอืมนี่ก่อไหมฮะณจุดนั้นที่เขาเห็นลูกอะ่ะหยิบบุหรี่ที่เขาวางไวท้ที่ที่เขียบุหรี่อะ่ะขึ้นมาอมอย่างเงี้ยแล้วก็ห er, ัวเราะฮ่าฮ่าฮาหรือไอคอกแคกไปอะไรก็แล้วแต่ณจุดนั้นปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่แตะบุหรี่อีกโอต่ แต่บางคนก็บอกว่าอ่ลองดูอ่ามันเป็นบางคนไงคะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าวิธีนี้จะใช้ได้กับคนอื่นอีกแต่จำนิพาพูดให้ฟังว่าก็คือว่าคนเรามันจะมีจุดมีจุดที่ทําให้เราเปลี่ยนนะคะทําไมเด็กบางคนเออการศึกษาชีวิตของคนเยอะเนี่ยนะคะมันทําให้เราได้เห็นอะไรต่างๆ เคยได้ยินไหมคะที่เด็กจากสลัมแล้วกลายเป็นประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีร้อยล้านมีม<โ>ยะน,นะคะก็เพราะว่าบางคนเขาเป็นเด็กเร่ร่อนน่ะแล้วพอถึงจุดวันหนึ่งเนี่ยที่เขาคิดว่านี่ชีวิตเขาได้อะไรเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งเขาก็เสพยานะคะทำโน่นทํานี่ทํานั่นจนกระทั่งเขาถึงจุดเปลี่ยนที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาต้องเรียนหนังสือละอไม่มีใครไปบอกเขานะหรือไม่มีใครไปบังคับเขานเองได้เลยเขาก็เปลี่ยนของเขาในทันทีนะคะแต่แต่แต่โอกาส ที่ได้ก็คือครูข้างถนนที่ไปสอนเขาไปอะไรเขาเนี่ยแต่ก็ทําให้เด็กคนนี้เป็นจุดเปลี่ยนไม่ได้มีใครไปขอร้องหรืออะไรณ<ช>วันหนึ่งมันก็ปิ้งที่เราคิดว่าคิดได้อะใช่ได้ก<ช>่อวไหมฮะมันจะปิ้งกัน,ก,นก็เปลี่ยนมายเซตตัวเองแลวทั้งแมมาประสบความสําเร็จจนบางคลได้ไปเมืองนอกได้ซ้ําไปค่ะ<ช>นะไปเรียนจบด็อกต้องดกเตอร์มาจากเด็กข้างถนนนะ่ะอืเด็กเร่ร่อนนะ่ะ มีหลายรูปแบบจริงเนาะอาจารย์เนาะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเหมือนใครไงเธอคือหนึ่งเดียวคนเนี้ only I am only นะคะไม่มีใครเหมือนใครหรือไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละถ้าเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วรักตัวเองให้เป็นนะคะนะคะทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ แต่ถ้าเราบอกว่าเราแก้ไม่ได้มันก็คือแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรามีจุดให้เราเรียนรู้ได้เนี่ยจากสิ่งวัลล้อมรอบข้างเราจากสิ่งที่เราเห็นใช่ค่ะต่างๆเหล่านี้เราก็ลองพิจารณาพิเคราะห์ดูะนะคะตามความเป็นจริงะนะว่าแบบไหนมันดีกับชีวิตเราแบบไหนมันอาจจะส่งผลที่มัน ไม่ดีกับชีวิตเราเราจะเดินไปจริงๆหรอใช่ <he? S 2> ค่ะนี่แหละค่ะคือการมองโลกอย่างเข้าใจแล้วก็จะได้มีความสุขเพราะมองตามความเป็นจริง <laughs> <laughs> นะคะนี่เป็นแนวทางให้นะก็ อยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีสูตรสาเร็จตายตัวว่าทําแบบนี้แล้วทุกคนจะสําเร็จนะคะเราไม่ใช่โค้ชชีวิตอันขนาดนั้นนะนี้แค่แนวทางนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินด,ดีค่ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สุนัขในแต่ละวัยแต่ละอายุมีหลักเกณฑ์การกำหนดช่วงอายุอย่างไรหากเปรียบเทียบปีแบบมนุษย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรธิรดิตรุ่งเรืองกิ่ไกลาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าการดูแลสัตว์แต่ละช่วงของสุนัขเนี่ยมันมีความละเอียดแตกต่างกันมากเลยบางทีจะเป็นช่วงต,ตั้งแต่สุนัขเล็กตั้งแต่สุนัขทารก,กสุนัขเล็กสุนัขเริ่มโตสุนัขวัยรุ่น สุนัขเจริญพันธุ์วัยโตเต็มวัย<ะ>สุนัขวัยชราต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งตามนั้นจะค่อนข้างเยอะแต่เราอาจจะคุยคร่าวๆได้ว่าสุนัขเล็กสุนัขโตและสุนัขแก<ะ>จ่จะได้เข้าใจง่ายกว่า<ะ>เพราะว่าสุนัขเล็กก็อาจจะรวมตั้งแต่แบเบาเลื่อนมาจนถึงสุนัขเป็นเด็กๆ<ะ>แล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่น,น,นเพราะอย่างองี้งในคนเนี่ยวัยเด็กก็คือต่ำกว่าเรามองว่าต่ำกว่า13ามต่ำกว่าทีนเอจเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นวัยรุ่นและเป็นช่วงของวัยเจริญพันธุ์ ที่เตรียมพร้อมจะมีครอบครัวอะไรได้แล้วถ้าเป็นในสุนัขในสุนัขบางพันเนี่ยอายุ8เดือนก็จะเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกอายุเก้าเดือนสิเดือนแล้วแต่สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยเด็กๆของสุนัขเราก็ประเมินซะว่าอ่าโอเคอายุต่ํากว่า1ปีต่ำกว่า1ปีเราถือว่าเป็นช่วงลูกสุนัขก,ก็แล้วกันแต่ในช่วงที่โตเต็มวัยก็อาจตั้งแต่1ปีจนถึงประมาณห้าถึงปีในช่วงช่วงนี้ นะครับเพราะว่าแต่ละพันธุ์ก่อนที่จะเรียกว่าเป็นสุนัขที่เข้าสู่ว,วัยชราวัยวัยวัยสูงวัยแล้วเนี่ย uh huh. ก็จะมีความแตกต่างกันสุนัขพันธุ์ใหญ่จะเข้าสู่วัยวัยชราเร็วแต่สุนัขพันธุ์เล็กๆที่มีอายุไขยาวก็จะเข้าสู่วัยชราช้า uh huh. แต่ว่าจะพูดเป็นภาพรวมว่าโอาเคนะเราแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้ลกันว่าศูนยถึงหปีเนี่ยอยู่ในช่วง วสุนัขลูกสุนัขหนึ่งถึงหกปีจะอยู่ในช่วงวัยโตเต็มที่แล้วก็ประมาณหกปีขึ้นไปจนถึงสิบกว่ากว่าก็เป็นช่วงวัยวัยชราวัยแก่ในสุนัขบางพันเนี่ยสิบปีแปดเก้าปีก็ยังถือว่ายังคึกคักอยู่แต่นี้เราเอาไปเอาเป็นภาพรวมๆดีกว่าว่าตั้งแต่เกินหกเจ็ดปีขึ้นไปเหล่านั้นพ่อสุนัขอย่างที่บอกว่ามหาีหลายขนาดสุนัขพันธุ์ใหญ่อายุไขของสุนัขจะสั้นพออายุไขสั้นปุ๊บเนี่ยการแบ่งช่วงก็จะแบ่งค่อนข้าง แคบลงแต่ถ้าสุนัขที่อายุเยอะๆพันุเล็กๆที่อายุไขายาวๆเนี่ยกว่าที่จะเข้าสู่วัยสูงวัยก็จะยืดยาวไปอีก <Okay. S 1> ถ้าเป็นสุนัขพันธุใหญ่ที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีทรี버เซนเบอร์นาร์ดบิ๊กๆเหล่านั้นไปเลยนะครับอายุไขค่อนข้างสั้นนิดนิดๆเนี่ยก็ถือว่าแก่แล้ว oh. แต่ว่าถ้าไปเจอพูดเดิลชิสูชิวาว่าเล็กๆเนี่ยสิปีก็ยัง oh. เคยเจอ16ปีก็ยังเจอบางตัวนี่สิบเก ก็มี <c oughs> ขึ้นอยู่กับการดูแลแต่อายุไขเขาจะยาวกว่ากาัน <c oughs> เพราะว่ายิ่งสุนัขโตขนาดใหญ่เนี่ยความเสื่อมของร่างกายมันมาเร็ว This is Thai PBS Podcast <c oughs> ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.